เรื่องราวของความรักโรแมนติกในฮ่องกงช่วง1986ที่จะทำให้เราเห็นตัวเองในคาแรคเตอร์ของแซมไมเคิลมิเชลA Summer's End Hong Kong 1986เป็นเกมวิชวลโนเวลที่คุณจะได้อ่านข้อความบทสนทนาโดยมีภาพประกอบตัวละครแบบการ์ตูนและฉากหลังที่เป็นฮ่องกงในยุค 1980เนื้อหาของเกมขับเคลื่อนตัวละครหลัก2ตัวแซมกับมิเชลที่ลักษณะนิสัยสุดจะคอนทราสต์ทั้งวิธีคิดการใช้ชีวิตและการแต่งตัวเราจะค่อยๆทำความรู้จักตัวละครเห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีปัญหาและอุปสรรคภายใต้แนวคิดและข้อจำกัดของสังคมสมัยนั้นโดยผ่านทางเลนของมิเชลเป็นหลักโดยมิเชลเป็นตัวละครที่อยู่ในกรอบอยู่ในชุดความคิดของครอบครัวที่มีเป้าหมายชัดเจนมีระเบียบแบบแผนที่ไม่อยากให้ออกนอกลู่ทางขณะที่คาแรคเตอร์ของแซมจะมีความชิลความนอกกรอบความเป็นอิสระเสรีทางความคิดของเกม A Summer's End Hong Kong 1986มีบริบทความเป็นเอเชียที่ไม่ไกลตัวเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงและเข้าใจได้ไม่ยากกับตัวบริบทและชุดความคิดในเนื้อหาที่เกมนำเสนอเราจะได้เห็นลักษณะการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในฮ่องกงในช่วงยุคสมัยนั้นแบบไม่ลงลึกมากนักเราจะได้เห็นร้านขายปลาที่มีสีสันสดใสข้างในเห็นการใช้เพจเจอร์เห็นร้านขายวิดีโอแฟชั่นการแต่งกายซึ่งเป็นการนำเสนออัตลักษณ์บางอย่างของช่วงเวลานั้นๆที่ปัจจุบันนี้มันหาไม่ได้แล้วจากความคาดหวังส่วนตัวที่ซื้อเกมนี้เพราะอยากเห็นบริบทสิ่งต่างๆที่ทำให้ระลึกถึงช่วงเวลาในยุคนั้นๆก็รู้สึกว่ามันถูกนำเสนอน้อยไปหน่อยอาจเพราะเกมเลือกที่จะไม่นำเสนอภาพของบรรยากาศที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นภาพจำเช่นพวกภาพแบ็คกราวด์ภาพในถนนที่โล่งไม่มีคนภาพรถไฟใต้ดินที่ไม่มีคนมันย้อนแย้งกับเนื้อหาสิ่งที่ตัวละครเล่าหรือภาพลักษณ์ของฮ่องกงไปมากพอสมควรแน่นอนว่าเกมเป็นการเล่าเรื่องโดยการอ่านหลายๆคนอาจกังวลว่ามันจะชวนง่วงหรือเปล่าขอบอกจากประสบการณ์การเล่นว่าไม่มีจุดง่วงเลยในการเล่นเพราะเกมไม่มีจังหวะจะยืดเยื้ออะไรยกเว้นช่วงแรกๆหลังจากนั้นเนื้อหาของเกมค่อนข้างกระชับและชัดเจนในการนำเสนอเนื้อเรื่องตัวเกมมีเนื้อหาที่เป็นของผู้ใหญ่ Adult Patch ซึ่งต้องขอชมเชยว่าทำมาดีมากๆมันไม่ได้เป็นแฟนเซอร์วิสแบบไม่ง่ายที่แค่โป๊เปื่อยเห็นอะไรกันแบบพังๆแต่เนื้อหาการเล่าเรื่องในช่วงนี้สามารถนำจุดเด่นของคาแรคเตอร์นำประเด็นที่เกิดจากเนื้อเรื่องมาใส่ในเนื้อหาอีโรติกได้เป็นอย่างดีทำให้เราเห็นอีกมิติของตัวละครจากการนำเสนอผ่าน Adult Patchเกมนี้มีความยาวประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆไม่นานไปไม่สั้นไปกำลังกระชับเนื้อหาที่ทีมพัฒนาต้องการสื่อสารให้กับผู้เล่นในรูปแบบสื่อเอนเตอร์เทนสามารถทำได้ดีรวมถึงข้อความสุดท้ายที่ทิ้งไว้ในเอ็นเครดิตที่ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในด้านอิสระเสรีภาพทางความคิดที่ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าใครชอบเกมที่พาเราย้อนอดีตไปในช่วงเวลาเก่าๆเกมที่นำเสนอเนื้อหา LGBT+ เกมที่เล่าเรื่องสนุกๆ A Summer's End Hong Kong 1986เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับคุณและนี่ก็คือรีวิวเกม A Summer's End Hong Kong 1986จาก Anonymous Game Review ถ้าคุณชอบการรีวิวเกมหรือสนใจเนื้อหาการรีวิวเกมอินดี้ก็สามารถกดติดตาม Subscribe และกดติดตามเพจกันได้หรือถ้ามีข้อสงสัยคำถามอยากพูดคุยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ